สุพรรณครับผมผมขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G-Fox Sport On Tour นะฮะตอนนี้เรามาติดตามฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษาในคู่ที่2นะของวันนี้เป็นคู่ระหว่างปทุมคงคาพบกับโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะหลังจากที่คู่ก่อนหน้านี้เป็นคู่ระหว่างโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นกับโพธินิมิตวิทยาคมนะฮะคู่แรกก็ตัดสินกันด้วยการดวลจุดโทษไปนะฮะผลก็ปรากฏว่าโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นเอาชนะโพธินิมิตไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ3เสมอในเวลา 0-0 นะครับวันนี้เรามาดูคู่ที่2ของวันนี้กันต่อนะ3แต้มวันนี้จะเป็นของใครเดี๋ยวรู้กันครับผมขอขอบคุณกรมพละศึกษาแล้วก็บุคลากรของกรมพละศึกษาทุกๆท่านนะฮะที่อำนวยความสะดวกให้กับ G-Fox ได้เข้ามาถ่ายคลิปวิดีโอการแข่งขันให้กับท่านผู้ชมได้ติดตามดูกันนะอย่าลืมฝากเป็นกำลังใจในการทำงานให้กับ G-Fox โดยการกดติดตามนะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอของ G-Fox นะฮะในช่อง YouTube G-Fox Sport นะแล้วก็ฝากติดตาม Facebook Fanpage G-Fox Sport ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กันให้เยอะๆนะครับผมสำหรับคู่นี้นะครับปทุมคงคาอยู่ในชุดเสื้อสีฟ้ากางเกงสีกรมท่านะครับส่วนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ในชุดเสื้อสีเขียวกางเกงดำฝั่งของปทุมคงคาหมายเลข6นะฮะสวมปลอกแขนเป็นกัปตันทีมให้กับปทุมคงคานะกองเชียร์ของโรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรีนะฮะฝั่งของปทุมคงคาอีกฝั่งนี้
ครับผมที่โทรเมื่อกี้นี่ครับพอดีรบกวนขอดีไลน์ตรงดีวันนี้จิมแล้วไม่มีครับไวโอเคเคคิงนะครับครับแล้วก็ซีแอสครับมาเรียบครับรถวีให้สัญญาณเริ่มการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกนะฮะโอลิมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีบุกจากซ้ายไปขวานะฮะเป็นฝ่ายเคลียร์ลูกเปิดเกมเล่นก่อนนะเส้นหลังไปก่อนนะฮะถุงขาได้เตะมุมอีกครั้งหนึ่งนะฮะรับไม่ได้ครับออกบอลเร็วเลยนะI'm
ฟรีคิกครับสวยงามดูรับไม่ได้ครับสวยงามโอ้โหลูกนี้ยิงหนีตัวผู้รักษาประตูไม่พ้นนะฮะเซฟออกไว้ได้ครับผมเป็นจังหวะที่เกือบจะได้ประตูอีกหนึ่งจังหวะนะของปทุมคงคาThank you.
ลุกแล้วไปที่ไบาดเจ็บอยู่นะตอนนี้ทีนี้มีลูกชายเพื่อนลูกชายหลายคนThank you.
ดีมาได้อีกได้ได้แล้วโอ้โหโอ้โหนี่ได้เหลืองแล้วไปเหลืองนะเวลาจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าจังหวะนี้นะมีจังหวะที่ฟาวล
ไปก่อนจนได้ครับโอ้โหโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะจากลูกเตะมุมลูกนี้นะหมายเลข7นะฮะย้อนเข้าเลยกับตันทีมนะฮะโยนยิงเข้าประตูไปนะฮะจากการโยนลูกเตะมุมเข้ามาแล้วก็ลูกหล่นพื้นนะมาถึงเท้าหมายเลข7กับตันทีมแล้วก็แปรบอลเข้าไปตรงตะข่าย1ประตูต่อ0ครับโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีนำปทุมคงคาเปิดเกมขึ้นมาใหม่ครับOh!
ันทีเสมอ1-1นะโอ้โหลูกนี้หมายเลข9ครับยิงสวนตัวผู้รักษาประตูเข้าไปนะฮะทุมคงคาตีเสมอได้นะ1-1ครับผมหมายเลข6เห็นนะฮะ6หรือ9เดี๋ยวต้องดูชัดๆนะหมายเลข6นะเสื้อหมายเลข6ประตูเท่ากันครับประทุมคงคากับกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีไปเกียร์ไปออกมานี่ดีตัดไปเฮ้ยโอ้โหโอ้โหนี่ตรงนี้ยกเท้าสูงไปนิดนึงนะฮะYeah.
สุดท้ายครึ่งเวลาแรกแล้วนะตอนนี้สกอร์ทั้ง2ทีมเสมอกันอยู่ที่1ประตูต่อ1ครับผมได้โมงแล้วนะทดเวลาแข่งขัน1นาทีนะฮะ1นาทีสุดท้ายของครึ่งเวลาแรกครับI'm going to go to the hospital.
ลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกนะฮะสกอร์ยังเสมอกัน 1-1 ครับระหว่างปทุมคงคากับโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นเดี๋ยวเราไปติดตามดูครึ่งเวลาหลังกันต่อในคลิปต่อไปครับผม